สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้ซอฟต์แวร์นะครับสำหรับหน่วยปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังรายวิชา EEG 451ปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังครับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับปฏิบัติการที่ P1 นี้เป็นเรื่องการวิเคราะห์การไหลของกำลังงานไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจทฤษฎีการวิเคราะห์การไหลของกำลังงานไฟฟ้าและเพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณระบบไฟฟ้ากำลังนะครับ อุปกรณ์การทดลองในปฏิบัติการนี้ก็ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิเคราะห์การไหลของกำลังงานไฟฟ้าซึ่งในที่นี้เราใช้ซอฟต์แวร์ PowerWorld version demo นะครับเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของการทดลองจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือการทดลองที่1เป็นการวิเคราะห์การไหลของระบบไฟฟ้ากำลัง2บัสตามข้อมูลที่ปรากฏในหน้าจอนะครับการทดลองนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้ซอฟต์แวร์นะครับโดยวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้ตามขั้นตอนนะครับหลังจากนั้นนักศึกษาจะต้องทำการทดลองที่2เป็นการวิเคราะห์การไหลของระบบไฟฟ้ากำลัง9บัสซึ่งในส่วนนี้นักศึกษาจะต้องทำการใส่ข้อมูลด้วยตนเองนะครับแล้วก็รันโปรแกรมด้วยตนเองนะครับมาดูในส่วนของการทดลองที่1การวิเคราะห์การไหลของระบบไฟฟ้ากำลัง2บัสนะครับก็จะใช้ซอฟต์แวร์ชื่อว่า PowerWorld สำหรับโปรแกรม PowerWorld นี้สามารถที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เป็นเดโมได้จากเว็บไซต์ www.powerworld.com นะครับเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ให้ไปที่ Download and Purchase แล้วก็เลือก Demo Software นะครับแล้วก็เลือกโปรแกรม PowerWorld Simulator นะเมื่อเราคลิกขอดาวน์โหลด PowerWorld Simulator แล้วก็จะปรากฏหน้าต่างที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับรวมทั้งอีเมลแอดเดรสเมื่อเราซับมิทข้อมูลส่วนตัวไปแล้วเนี่ยทางเว็บไซต์ก็จะส่งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดมาที่อีเมลนะครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยและอินสตอลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ซอฟต์แวร์ PowerWorld ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ PowerWorld ขึ้นมาก็จะปรากฏหน้าต่างเริ่มต้นนะครับตามที่ปรากฏในหน้าจอนะครับมาดูการทำปฏิบัติการแรกก่อนนะครับโปรแกรม PowerWorld นี้จะมีอยู่2โหมดด้วยกันคือ Edit Mode และ Run Mode นะครับเริ่มต้นก็เลือกโหมดไว้ที่ Edit Mode ในการที่จะใส่ข้อมูลระบบไฟฟ้ากำลังนะครับและให้ไปที่ไฟล์ New Case นะครับเลือกไฟล์แล้วก็ New Case เพื่อที่จะสร้างกรณีศึกษาขึ้นมาใหม่ครับทดลองทำดูนะครับจากหน้าต่างนี้เราเลือกไฟล์และ New Caseครับเราก็จะได้หน้าต่างทำงานขึ้นมานะครับหรือเป็น workspace นะครับหลังจากนั้นการใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังก็ให้ไปที่ draw และก็ปุ่ม network นะเราก็สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆเข้าไปได้นะครับ draw และ network นะครับที่หน้าจอตรงนี้ก็คือ draw แล้วก็ network นะครับเราสามารถวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับเข้าไปบน workspace ได้ครับอันดับแรกให้เราเลือกบัสมาวางบนพื้นที่ทำงานก่อนนะครับเราจะปรากฏบัส1ขึ้นโดยบัสที่วางก็จะให้ใส่ค่าระดับแรงดันเป็น230 kV นะครับเลือก Display เป็นแนวตั้งนะครับหรือ Up นะครับเราทดลองวางบัสกันดูก่อนนะครับ Draw Network Bus แล้วเราคลิกลงไปบนพื้นที่ทำงานครับจะปรากฏบัส1เกิดขึ้นแล้วก็เลือกให้เป็น230 kVจัดวางให้เป็นแนวตั้งนะครับหลังจากนั้นที่แท็บ Bus Information ให้เลือกบัสนี้เป็น Select Bus นะครับเพราะว่าในการรัน Power Flow ต้องมีบัสที่ต่อกับ Generator อย่างน้อย1บัสที่เป็น Select Bus Bus Information แล้วเราเลือกให้เป็น Select Bus นะครับเมื่อกดปุ่ม OK ก็จะปรากฏบัส1เกิดขึ้นเราสามารถที่จะขยับการแสดงผลในส่วนต่างๆได้นะครับถ้าเราต้องการแก้ไขข้อมูลก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวอุปกรณ์ได้นะครับครับหลังจากนั้นให้ทำการเพิ่มบัสที่2ในวิธีเดียวกันโดยบัส2นี้ไม่ต้องเป็น Select Bus นะครับ
การเพิ่มนะครับ draw network แล้วก็บัตรบัตรนี้ก็จะเป็นบัตรที่2นะครับ230 kV เช่นเดียวกันวางเป็นแนวตั้งนะครับโดยบัตร2นี้ไม่ต้องเลือกให้เป็น select bus นะครับเราก็จะได้บัตรที่2ปรากฏขึ้นครับลำดับต่อไปให้เราวาง generator ไว้ที่บัตร1นะครับโดยคลิกที่ตัวอุปกรณ์ generator แล้วมาคลิกที่บัตร1ครับคลิกแล้วเราจะปรากฏgenerator option นะครับหน้าต่างนี้เราก็จะใส่ค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ generator นะครับให้เลือกที่แท็บ power and voltage control แล้วก็ใส่ค่า megawatt output minimum megawatt output maximum megawatt output ครับก็ในที่นี้เลือกค่า minimum megawatt output เป็น20ถึง1แล้วก็ maximum เป็น 1,000 หมายถึง generator ตัวนี้ก็จะสามารถเดินเครื่องได้ในช่วง20 megawatt ถึง 1,000 megawatt นะครับส่วนค่า megawatt output นี้เนื่องจากเป็น slack bus นี้เราใส่ค่าใดๆก็ได้นะครับในที่นี้ก็ใส่เป็น20 megawatt ไว้นะครับ set point voltage ก็ใส่เป็น 1.02 per unit ครับนี่คือแรงดันที่ generator ถูกกำหนดให้ผลิตออกมานะครับทดลองวางเจเนเรเตอร์กันดูนะครับไปที่ draw network แล้วก็เจเนเรเตอร์แล้วมาคลิกที่บัส1หลังจากคลิกที่บัส1ก็จะปรากฏหน้าต่างนี้นะครับใส่ค่าเมกะวัตต์เอาต์พุตเป็น20ค่ามินิมัมเป็น20ค่าแม็กซิมัมเป็น 1,000 ครับ set point voltage ก็เป็น 1.02 per unit ครับแล้วมาที่แท็บ display information แล้วก็สั่งให้ generator ตัวนี้จัดวางโดยเอียงไปทางด้านซ้ายนะครับไปทางด้าน left นะแท็บ display information นะครับ generator ตัวนี้วางไปทางซ้ายนะครับเมื่อคลิกโอเคก็จะปรากฏ generator นะครับที่เป็น select นะครับต่ออยู่ที่บัส1ครับหลังจากนั้นให้เราทำการจัดวางโหลดไปที่บัส2นะครับคลิกที่draw network แล้วก็เลือกโหลดมาวางที่บัตร2นะครับเมื่อเลือกโหลดมาวางที่บัตร2นี้จะปรากฏหน้าต่างโหลด option ให้เราใส่ค่าได้นะครับโดยโหลดในที่นี้สามารถใส่เป็น constant power constant current constant impedance ได้เราจะใส่เฉพาะ constant power นะครับในที่นี้ใส่เป็น50 เมกะวัตต์ 40 เมกะวัตต์นะครับการจัดวางโหลดก็ให้เอียงไปทางด้านขวานะครับมาลองทำกันดูนะครับเลือก draw network แล้วก็มาที่โหลดคลิกที่บัตร2ครับเมกะวัตต์มีค่า50เมกะวาร์มีค่า40โดยเจเนเรเตอร์นี้เอียงมาทางด้านขวานะครับถ้ากดโอเคเราก็จะได้โหลดนะครับต่ออยู่ที่บัตร2ครับจากนั้นให้เราทำการใส่สายส่งหรือ transmission line ระหว่างบัสที่1ไปบัสที่2นะครับวิธีการวางสายส่งก็คือให้เราเลือกนะครับ draw network transmission line แล้วเราให้คลิกต้นทางของสายส่งนะครับที่บัส1แล้วก็ไป double click ที่ปลายทางของสายส่งคือบัส2นะครับระหว่างทางเราสามารถที่จะให้สายส่งนะครับพักเป็นแต่ละจุดได้โดยการคลิก1ครั้งนะครับในที่นี้นะครับเลือก draw network transmission line นะครับแล้วก็คลิกต้นทางก็คือบัส1และ double click ปลายทางที่บัส2นะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง branch option ให้ใส่ข้อมูลครับสำหรับสายส่งนี้ก็ให้ใส่ค่าความต้านทานค่า reactance แล้วก็ค่า sustainance ของสายเนี่ยเป็นค่า 0.01 0.03 และ 0.05 ตามลำดับครับแล้วก็ใส่ลิมิต A ไว้ที่100 MVA ครับตามค่าที่ปรากฏตรงนี้นะครับ R เป็น 0.01 X 0.03 B เป็น 0.05 และลิมิต A 100 MVAเมื่อกดโอเคก็จะปรากฏสายส่งนะครับเชื่อมต่อระหว่างบัส1และบัส2นะครับวงกลมที่เห็นอยู่ตรงกลางสายส่งก็เรียกว่าพายชาร์ตนะครับก็จะแสดงสัดส่วนที่สายส่งนี้รับภาระต่อค่าพิกัดนะครับ
ก็คือเป็น M หรืออาจจะเป็น MVA ก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการให้โปรแกรมทดลองรันดูครับโดยเปลี่ยนมาอยู่ที่ Run Mode แล้วไปที่ True นะครับแล้วก็เลือกปุ่ม Play นะครับทดลองรันดูนะครับรันโหมดแล้วก็ไปที่ True นะครับแล้วก็สั่งให้โปรแกรมคำนวณนะครับก็จะได้ผลลัพธ์คำตอบของPower Flow นะครับตัวพายชาร์ตนี่ก็จะแสดงว่าสายส่งกำลังและภาระเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของพิกัดนั่นเองนะครับเราสามารถทำการเซฟไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับสำหรับดึงไฟล์ตัวนี้กลับมาใช้ได้อีกนะครับก็ทำโดยทำการเลือกปุ่มเซฟนะครับไฟล์แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ใส่ทำการบันทึกนะครับเราจะใส่ข้อมูลคอมเมนต์ต่างๆเพิ่มได้นะครับก็ทำการเซฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับโปรแกรมยังสามารถเพิ่มเติมการแสดงผลนะครับในอุปกรณ์ต่างๆเช่นที่บัสนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยคลิกขวาที่บัสแล้วก็เพิ่ม add field add new field allow bus นะครับยกตัวอย่างที่บัส2นะครับทำการคลิกขวาที่บัส2นะครับแล้วก็เลือก add new field allow bus นะครับก็จะปรากฏในล็อกบ็อกซ์ให้เราเลือกว่าเราจะใส่ค่าที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็จะให้เป็นค่าอะไรนะครับในที่นี้ลองเลือกตำแหน่งที่5ให้เป็นแรงดันเป็น per unit นะครับ bus voltage ตำแหน่งที่6ให้เป็น bus angle นะครับหรือ degree ครับทดลองดูนะครับคลิกขวาที่บัส2นะครับมาที่ Edit Mode ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาที่บัตร2เลือก Add New Field Allow Bus ตำแหน่งที่5ให้เป็น Bus Voltage เป็น Per Unit ตำแหน่งที่6ให้เป็น Bus Angle นะครับเป็น Degree นะครับเลือก OK นะครับก็จะปรากฏแรงดันและมุมเฟสของแรงดันนะครับของบัตร2เราสามารถกำหนดที่บัส1ได้ในลักษณะเดียวกันนะครับส่วนของสายส่งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการคลิกขวาที่ตัวอุปกรณ์คือสายส่งแล้วก็เลือก Add New Field นะครับ Allow Line หรือ Transformer นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ค่าที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับของระบบได้นะครับให้โปรแกรมในการแสดงผลต่างๆได้นะครับผลลัพธ์ของโปรแกรมก็จะโชว์ออกมาได้นะครับพายชาร์ตถ้าเราไม่ต้องการแสดงเราก็สามารถกดปุ่มลบทิ้งได้นะครับเราสามารถแสดงผลในรูปแบบอื่นๆได้นะครับเช่นในลักษณะของตารางนะครับโดยไปที่ Case Information แล้วเลือก Power Flow List นะครับเราก็จะได้ค่าการแสดงผลในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็ในที่นี้ก็ขอจบการบรรยายตรงนี้นะครับขอให้นักศึกษาทดลองนะครับเพิ่มการแสดงผลของบัสนะครับบัสที่1แล้วก็แสดงผลของสายส่งนะครับก็คือ add field around line หรือ transformer นะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับโดยเลือกให้แสดงผลเป็นค่าเมกะวัตต์และเมกะวาของสายส่งนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารครับเมื่อนักศึกษาทำการทดลองที่1เสร็จแล้วก็ให้ทำการทดลองที่2โดยใส่ระบบต่างๆด้วยตนเองนะครับระบบ9บัสที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลในเอกสารการทดลองนะครับข้อมูลก็ได้ให้ไว้ในตารางนะครับเมื่อนักศึกษาทำการทดลองเรียบร้อยแล้วก็ให้ส่งงานเป็นรายงานที่มีผลการทดลองประกอบด้วยหัวข้อวัตถุประสงค์สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยสรุปนะครับมีผลการทดลองอย่างไรนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลมาส่ง